สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นตอนสุดท้ายของการนั่งรถไฟมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะหลังจากที่เราได้นั่งรถแดงขึ้นมากราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้เราก็จะหาทางไปเที่ยวกันต่อซึ่งความตั้งใจแรกเนี่ยเราอยากจะขึ้นไปเที่ยวที่ดอยปุยซึ่งมีคิวรถจากหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ไปได้ปกติในฤดูการท่องเที่ยวคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายหัวไปกลับอยู่ที่คนละ120 บาทแต่ในกรณีที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องเหมาขึ้นไปฮะส่วนราคาก็แล้วแต่จะต่อรองกันได้นะซึ่งหลังจากที่ลองสอบถามแล้วเนี่ยพี่เขาก็คิดอยู่ที่300 บาทเป็นราคาไปกลับซึ่งเราว่าราคานี้ก็ถือไม่สูงเกินไปนะดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวที่ดอยปุยกันต่อส่วนเรื่องราวการเดินทางต่อจากนี้จะสนุกขนาดไหนเนี่ยก็ไปติดตามชมกันต่อได้เลยนะฮะสุดท้ายก็ไปดอยปุยฮะที่เขาเสนอราคาขึ้นลงอยู่ที่300 บาทโอเคไปก็ได้แต่ถ้าเกิดมาในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายหัวนะคนละ60 บาทขึ้นลงก็120 บาทนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่คนเดียวนะ300ก็300สำหรับใครที่จะลงจากดอยหรือว่าลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายทางด้านล่างเนี่ยก็สามารถใช้บริการคิวรถแดงที่หัวบันไดขึ้นพระธาตุตรงนี้ได้เลยนะฮะค่าโดยสารขาลงก็จะอยู่ที่คนละ50 บาทแต่ว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเหมาลงเช่นเดิมนะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเราตัดสินใจเหมารถแดงขึ้นไปที่ดอยปุยแบบนี้มันจะเกินงบประมาณหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกตามตรงเลยฮะว่ามันก็เกินนั่นแหละแต่ถ้าคิดเยอะก็ไม่ได้ไปจริงนะอีกอย่างการตั้งงบประมาณเที่ยวในแต่ละวันของเราเนี่ยก็จะมีเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินแบบนี้อยู่แล้วหรือไม่ก็อาจจะเบียดเข้าไปในค่าอาหารของวันนี้นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจากการหาอะไรกินที่ร้านอาหารไปเดินหาของกินง่ายๆที่กาดหลวงแทนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีชดเชยงบประมาณที่เสียไปกับค่ารถทั้งหมดในวันนี้นะฮะจริงๆแล้วที่ดอยปุยเนี่ยเราเองก็เคยมาเที่ยวทั้งหมด2ครั้งแล้วนะแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อปลายเดือนมกราคมปี 2563 ก่อนที่โควิด -19 จะระบาดในอีกไม่กี่เดือนต่อมาแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาถ่ายงานฮะครั้งนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมาถ่ายงานให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งเราว่ามันก็เหมาะกับคอนเซปต์ของทริปนี้ที่เน้นสถานที่ท่องเที่ยวเบสิกที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเราก็ยังสามารถพบกับธรรมชาติหรือว่าวิถีชีวิตของชาวเขาได้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวแค่วัดอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจริงๆเราเนี่ยพื้นที่ของดอยสุเทพดอยปุยก็อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยด้วยนะฮะดังนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากๆแต่ว่ายังไงรอบนี้เดี๋ยวเราขอเที่ยวในเส้นทางนี้ก่อนซึ่งนอกจากพี่เขาจะพาขึ้นไปเที่ยวบนหมู่บ้านมงดอยปุยแล้วเนี่ยขากลับพี่เขาก็จะพาแวะที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศด้วยซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้คิดค่ารถหรือว่าค่ารออะไรเพิ่มนะก็จะอยู่ใน300 บาทนี่แหละแต่ระหว่างที่นั่งรถขึ้นไปดอยปุยเนี่ยเราก็มานั่งคิดดูนะว่าขากลับก็อยากจะให้พี่เขาพาลงไปส่งที่หน้าวัดสวนดอกด้วยเลยแล้วพี่เขาจะคิดเพิ่มเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อรถที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพอีกรอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนด้วยไหนๆก็ตัดสินใจเหมารถเที่ยวแล้วเนอะถ้าเกิดมันจะเกินงบไปสัก100-200ก็คงไม่เป็นไรหรอกฮะก็ถือว่าเป็นการซื้อเวลาไปแล้วกันจะได้เที่ยวกันอย่างสบายๆไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงหมู่บ้านมงดอยปุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะถึงแล้วครับแล้วจ่ายตอนขากลับเราก็ตัดสินใจถามราคาเหมาลงไปที่วัดสวนดอกเพิ่มฮะพี่เขาก็คิดมาอีก200บาทรวมเป็น500บาทซึ่งเราก็ตอบตกลงไปนะจะได้ไม่ต้องลงไปต่อรถให้เสียเวลาอีกในที่สุดก็มาถึงดอยปุยแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็คุยกับพี่เขาว่าถ้าให้ไปส่งในเมืองด้วยเนี่ยคิดเพิ่มเท่าไหร่คือเราตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลงไปที่วัดสวนดอกนะแล้วค่อยจะไปไหนค่อยว่ากันอีกทีพี่เขาก็คิดเบสเสร็จเลย500 บาทก็เป็นเรื่องของค่าน้ำมันนะส่วนถ้าใครไม่สะดวกที่จะจ่ายเพิ่มเนี่ยก็ให้พี่เขาลงไปส่งที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนั้นจะมีคิวรถที่จะลงไปในตัวเมืองอีกทีหนึ่งราคาถ้าลงแค่ตีนดอยสุเทพเนี่ยรู้สึกจะก็50 บาทเหมือนตอนขาขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนลงต้องเหมาลงเนี่ยก็อาจจะต้องบวกเพิ่มไปฮะดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจ่ายเพิ่มไปเลยให้มันจบๆไปนะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรกินแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเที่ยงครึ่งแล้วบนหมู่บ้านมงดอยปุยเนี่ยก็จะมีร้านข้าวซอยอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเราชอบมากินเป็นประจำทุกครั้งที่ขึ้นมาบนนี้ร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวซอยลุงสุรินทร์นะฮะเป็นร้านข้าวซอยอิสลามดังนั้นก็จะมีแค่ข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่เท่านั้น จริงๆแล้วมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะแต่ว่าเราขอกินข้าวซอยดีกว่าฮะเพราะว่าข้าวซอยร้านนี้เนี่ยอร่อยมากๆโดยเฉพาะข้าวซอยเนื้อและที่พิเศษก็คือร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกิมจิมาเป็นเครื่องเคียงตัดเลี่ยนด้วยฮะซึ่งกิมจิของเขาเนี่ยหมักได้อร่อยมากๆแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆที่ติดตามกันมานานๆเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินข้าวซอยฮะเวลาที่เดินทางขึ้นมาภาคเหนือเนี่ยก็จะหาร้านเด็ดๆกินอยู่เป็นประจำในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายร้านฮะร้านลุงสุรินทร์บนดอยปุยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื้อตุ๋นของเขาเนี่ยนุ่มมากๆฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยน้ำแกงก็รสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมไม่ได้โดดไปทางใดทางหนึ่งและกิมจิเนี่ยก็มีรสชาติเค็มเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเลยถ้าใครได้มาเที่ยวที่ดอยปุยเนี่ยก็มากินตามกันได้นะกินข้าวซอยอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะข้าวซอยอร่อยมากร้านนี้ร้านข้าวซอยสุรินทร์บนดอยปุยนะก็ถ้าใครขึ้นมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็แนะนำร้านนี้เลยนะเพราะว่าจะได้รสชาติแบบข้าวซอยอิสลามแบบต้นตำรับแต่แท้เลยส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาเที่ยวบนดอยปุยมันก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะฮะก็เป็นน้ำตกธรรมชาติแล้วก็สวนดอกไม้นะฮะเดินจากข้างล่างไปเนี่ยอีกสักประมาณ200เมตรเท่านั้นเองสำหรับหมู่บ้านมงดอยปุยเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมงที่อพยพจากประเทศจีนมาอาศัยอยู่ที่นี่ราวๆปีพ.ศ. 2400 หรือประมาณ165 ปีแล้วนะฮะแต่เดิมก็ประกอบอาชีพปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกทอที่ให้ผลขนาดเล็กต่อมาในปีพ.ศ. 2512 เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยปุยเป็นครั้งแรกก็ทรงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาเหล่านี้เลิกทำไร่เลื่อนลอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวทดแทนจึงทำให้ความเป็นอยู่ของคนที่นี่ดีขึ้นมีรายได้ที่แน่นอนขึ้นแล้วก็ยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆในเชียงใหม่ที่เปิดหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมอีกด้วยสำหรับจุดที่เรากำลังจะไปเที่ยวชมภายในหมู่บ้านมงแห่งนี้ก็คือสวนน้ำตกดอยปุยฮะซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่มีน้ำตกขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะกำลังสวยเลยนะแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเข้าชมด้วยอยู่ที่คนละ10 บาทเท่านั้นเองที่สวนน้ำตกดอยปุยแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของที่นี่เลยนะฮะถ้ามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยในสวนก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้หลากพันหลายสีสันเต็มไปหมดแต่มาในช่วงนี้ก็อาจจะดูสมๆไปบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยก็จะได้เห็นน้ำตกดอยปุยที่มีปริมาณน้ำกำลังสวยเลยแต่ถ้าใครอยากสวมบทบาทสาวชาวมงเนี่ยที่นี่ก็จะมีร้านเช่าชุดประจำเผ่าสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะราคาเช่าก็จะอยู่ที่ชุดละ50 บาทสามารถใส่ถ่ายรูปเล่นในสวนน้ำตกนี้ได้1 ชั่วโมงใครสนใจก็จัดได้เลยนะจะได้มีรูปสวยๆอินๆเข้ากับบรรยากาศดีฮะแค่ตอนนี้เรายืนอยู่ด้านบนตรงที่ซื้อตั๋วนะฮะก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วปกติเราถ้ามาฤดูอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ำนะบางทีก็แห้งไปเลยแต่ว่าเรามาเดือนกันยาก็คือฤดูฝนเต็มๆเลยฮะดังนั้นวันนี้น้ำที่น้ำตกเนี่ยน่าจะเยอะแล้วก็สวยมากๆนะฮะข้อดีของการมาเที่ยวในฤดูฝนเนี่ยนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศที่เขียวชอุ่มไปทั่วทั้งเขาแล้วเราก็ยังได้เห็นน้ำตกที่สวยกว่าฤดูอื่นด้วยนะเว้นแต่ว่าน้ำมันจะแดงหรือว่าเยอะมากจนกลายเป็นน้ำป่านะฮะแต่ที่น้ำตกดอยปุยเนี่ยโอกาสเกิดน้ำป่ายากมากๆนะเพราะว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีซับน้ำด้านบนไม่ได้ใหญ่อะไรช่วงที่น้ำเยอะที่สุดของปีเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนี่แหละฮะถ้าเลยจากนี้ไปน้ำก็จะน้อยลงแล้วถ้ายิ่งเป็นหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยรับรองว่าไม่มีน้ำแน่นอนฮะสำหรับน้ำตกดอยปุยเนี่ยก็เป็นน้ำตกที่มีความสูงราวๆ10 เมตรฮะก็เป็นน้ำตกที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปส่วนซับน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกก็จะอยู่เหนือหมู่บ้านนี้ไปนิดเดียวเท่านั้นเองฮะตั้งแต่ได้มีโอกาสมาเที่ยวบนดอยปุยเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ได้เห็นน้ำตกดอยปุยน้ำเยอะที่สุดเลยเพราะว่า2 ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเราขึ้นมาในเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวน้ำในช่วงนั้นก็พอมีบ้างแหละฮะแต่มันก็จะไม่ชุ่มฉ่ำขนาดนี้แต่ถ้าคุณมาในช่วงสัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้เห็นดอกซากุระดอยหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งในช่วงนั้นพอดีแต่ว่าที่หมู่บ้านดอยปุยเนี่ยมีไม่กี่ต้นหรอกฮะถ้าอยากจะเห็นแบบสวยๆอลังการบานเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปที่ขุนช่างเคียนนะซึ่งมันจะมีทางแยกขึ้นไปอีกทางหนึ่งและในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีรถรับจ้างพาขึ้นไปที่ขุนช่างเคียนทั้งจากที่บ้านมงดอยปุยแห่งนี้รวมไปถึงที่หน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมอีกทีก็แล้วกันนะ นอกจากน้ำตกสวยๆแล้วเนี่ยที่หมู่บ้านมงดอยปุยแห่งนี้ก็ยังมีสวนดอกไม้ด้วยนะมาในช่วงนี้ก็ยังพอมีดอกไม้ให้ชมอยู่บ้างฮะแต่ถ้าจะเอาสวยๆเลยเนี่ยก็ต้องมาในช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุดของที่นี่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาทำกันนอกจากการถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็คือการมาทดลองยิงหน้าไม้ฮะโดยมีค่าบริการอยู่ที่รอบละ10 บาทสามารถยิงได้ทั้งหมด3 ครั้งเราเองก็จัดไป40 บาทเลยฮะได้ยิงทั้งหมด12 ครั้งแต่เข้าเป้าจริงๆเนี่ย2 ครั้งเท่านั้นเองฮะก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่หมู่บ้านมงดอยปุยเนี่ยก็มาทดลองยิงตามกันได้เนอะหลังจากที่เดินเที่ยวบนหมู่บ้านมงดอยปุยจนหนำใจแล้วเนี่ยเราก็กลับลงมาที่ลานจอดรถเพื่อเดินทางต่อไปยังพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะฮะจริงๆแล้วตอนที่นั่งรถขึ้นมาบนดอยปุยเนี่ยเราก็ผ่านหน้าพระตำหนักไปแล้วนะแต่ว่าก็เลือกที่จะขึ้นมาที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับลงไปค่อยแวะอีกทีหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวหรือว่าเช่ารถขับขึ้นมาเองเนี่ยเราแนะนำว่าคุณต้องมีทักษะในการขับรถขึ้นลงเขาเยอะพอสมควรนะเพราะหลังจากที่ขับรถพ้นจากหน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศขึ้นมาแล้วเนี่ยทางก็จะมีความลาดชันขึ้นลงแล้วก็แคบมากๆบางช่วงก็จะเป็นทางล้อไหลเขาไปเรื่อยๆอารมณ์ประมาณว่าซ้ายติดผาขวาติดเหวอะไรทำนองนั้นนะฮะและยิ่งถ้าขับไปทางขุนช่างเคียนแล้วด้วยเนี่ยทางก็จะยิ่งแคบกว่านี้อีกถ้าใครเคยขับรถไปเที่ยวทางแม่กำปองแม่ลายบ้านปอกเนี่ยเส้นทางนี้ก็พอๆกันเลยฮะส่วนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วนะยังไงเดี๋ยวเราไปหาที่ซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปเที่ยวชมด้านในกันดีกว่านะก่อนที่จะกลับลงไปด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็พามาแวะที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วไม่รู้ว่าจะได้เที่ยวดีๆหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปชมข้างในกันดีกว่าบริเวณที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ยังไม่ใช่จุดจำหน่ายตั๋วเข้าชมพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะฮะเราต้องเดินเข้าไปด้านในนิดนึงก่อนแล้วมองไปทางขวาก็จะเจอกับจุดจำหน่ายตั๋วสำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมนั้นผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่20 บาทเด็ก10 บาทส่วนชาวต่างชาติทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่คนละ50 บาทฮะสำหรับการเดินชมด้านในเนี่ยเขาก็จะจัดรูปแบบทางเดินเป็นวงกลมเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งนะแล้วต้องบอกเลยฮะว่าพื้นที่ของที่นี่เนี่ยกว้างมากๆดังนั้นถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีเวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงเลยฮะและที่สำคัญเนี่ยพระตำหนักแห่งนี้ก็อยู่บนภูเขาด้วยดังนั้นก็จะต้องมีการเดินขึ้นลงเนินหรือว่าเดินขึ้นบันไดอยู่พอสมควรถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุมาด้วยเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับเรื่องการแต่งกายเนี่ยด้วยความที่ตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแต่งกายให้สุภาพนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ต้องสวมเสื้อคอปกรองเท้าคาชูก็ได้แต่ว่าก็ขอให้เป็นเสื้อที่มีแขนแล้วก็สวมกางเกงขายาวและรองเท้าเนี่ยก็ไม่ควรเป็นรองเท้าแตะช้างดาวนะฮะส่วนการเข้าชมเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปชมด้านในพระตำหนักได้นะเพราะว่าที่นี่ยังคงมีการแปลพระราชฐานอยู่ในบางช่วงเราจะสามารถเดินเที่ยวชมรอบๆได้เท่านั้นแต่ว่าเขาก็จะมีการจัดพื้นที่เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้เราได้ชมกันอย่างที่เห็นในส่วนแรกที่เข้ามานี้ก็จะเป็นแปลงกุหลาบพันธุ์ต่างๆหลากสีสันสวยงามมากๆนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปในแปลงถ่ายรูปเอาหน้าแนบดอกไม้ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมีรั้วกั้นอยู่แต่ต้องไม่ลืมนะว่าที่นี่เป็นเขตพระราชฐานนะเราก็จะต้องรักษากฎกติกามารยาทนิดนึงถ้าไม่ทำตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถเชิญเราออกจากพื้นที่ได้เลยในช่วงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศกำลังเร่งมือตกแต่งสวนแล้วก็ลงพันไม้เมืองหนาวรุ่นใหม่เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทันฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยก็คงจะได้เห็นสวนดอกไม้ที่กำลังสวยเลยหลังจากที่เดินผ่านแปลงแล้วก็โรงเรือนดอกไม้ในโซนที่2มาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่พื้นที่ของตัวพระตำหนักแล้วนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราไม่สามารถเข้าไปชมภายในพระตำหนักนี้ได้เหมือนกับที่เราเข้าไปชมพระตำหนักดอยตุงในจังหวัดเชียงรายเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังเป็นเขตพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงเสด็จอยู่ สำหรับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานเพื่อทรงงานแล้วก็เยี่ยมเยือนราษฎรในเขตภาคเหนือที่บริเวณด้านหน้าพระตำหนักเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปได้นะฮะแต่ว่าต้องอยู่ในอาการสำรวมและที่สำคัญเนี่ยห้ามเซลฟี่นะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลอยู่ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎของเขาด้วยแล้วกันเนอะด้วยความที่เป็นเขตพระราชฐานนะดังนั้นหนึ่งละเราก็จะเข้าไปชมด้านในไม่ได้และที่ข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเซลฟี่บริเวณหน้าพระตำหนักนะฮะก็เข้ามาในนี้ก็พยายามทำตามกฎหน่อยละกันนะจะได้ไม่มีปัญหาเสร็จจากเที่ยวชมที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับลงไปในตัวเมืองนะก็ตั้งใจว่าจะไปแวะที่วัดสวนดอกอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปที่พักไปพักผ่อนนะแล้วช่วงเย็นค่อยออกมาหาอะไรกินกันส่วนตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศภายในพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปจนถึงทางออกก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับทางเดินต่อจากบริเวณพระตำหนักขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นบันไดซะส่วนใหญ่เลยนะแต่ลองถามพี่เจ้าหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเดินขึ้นไม่ไหวก็สามารถเดินย้อนกลับไปทางเดิมได้ทางเดินช่วงนี้เราก็จะผ่านป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นฮะก็เลยทำให้อากาศเย็นสบายเดินไปได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยจริงๆแล้วถ้าใครชอบการเดินป่าชมธรรมชาติชอบการประจนภัยเนี่ยการขึ้นมาบนดอยสุเทพนี้ก็จะมีเส้นทางเดินป่าจากตีนดอยขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะฮะเราเองก็เล็งไว้นานแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลองขึ้นมาสักทีแต่รู้สึกว่าก็จะมีเส้นทางขึ้นมาแค่วัดพระธาตุดอยสุเทพเท่านั้นต่อจากตรงนั้นก็จะต้องเดินตามถนนขึ้นมาแต่ถ้าใครอยากจะขึ้นมานอนพักบนนี้เนี่ยก็จะมีบ้านพักของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอยู่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะถ้าเป็นห้องพักที่นอนได้2คนเนี่ยราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่400บาทและยิ่งถ้าพักในวันธรรมดาเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเหลือแค่คืนละ280บาทเท่านั้นเองส่วนเราเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะพาเดินป่าขึ้นมาบนดอยสุเทพมาพักค้างคืนบนนี้อีกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอปีนขึ้นบันไดช่วงสุดท้ายนี้ให้รอดก่อนแล้วกันนะเอาจริงๆเราว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ฟีลลิ่งแบบเราอยู่ทางยุโรปเลยฮะอากาศก็เย็นสบายดีไม่มีแดดด้วยมันก็เลยทำให้เราสามารถเดินไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แป๊บเดียวเราก็เดินมาจนถึงโซนสุดท้ายของที่นี่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำฮะถ้ามาในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆกว่านี้เนี่ยบรรยากาศตรงนี้ก็คงจะโรแมนติกมากๆนอกจากนี้ทั่วบริเวณเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันเต็มไปหมดดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยก็สามารถขึ้นมาชมกันได้นะก็น่าจะได้ภาพสวยๆกว่าตอนที่เรามานี้เยอะเลยทีเดียวส่วนเวลาตอนนี้ก็บ่าย3 โมงแล้วฮะยังไงเดี๋ยวเราขอตัวกลับลงไปหาพี่รถแดงที่หน้าพระตำหนักเพื่อกลับลงไปในตัวเมืองก่อนดีกว่าจะได้มีเวลาแวะเที่ยวที่วัดสวนดอกกันอีกสักที่แล้วค่อยหาเรียกรถแดงหรือว่าแกร็บกลับไปที่พักอีกทีนึงก็ได้ฮะวันนี้เรากะว่าจะกลับไปว่ายน้ำที่สระของโรงแรมด้วยนะก็อุตส่าห์เตรียมชุดมาด้วยแล้วเนอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปที่พักเร็วสักนิดนึงก็แล้วกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่อยากกลับลงไปช่วงเย็นมากๆก็เพราะว่ากลัวรถมันจะติดฮะซึ่งเชียงใหม่เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารีบกลับลงไปด้านล่างก่อนที่รถจะติดหนักดีกว่าเนอะตอนนี้เราก็เดินกลับลงมาถึงด้านหน้าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วนะฮะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็ไม่เจอพี่รถแดงแล้วนะซึ่งพี่เขาเนี่ยเคยไปรับชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งลงมาจากหมู่บ้านมงดอยปุยแล้วก็ฝากพี่คนที่อยู่แถวๆนั้นให้ดูแลเราก่อนซึ่งเรายืนรอแค่แป๊บเดียวพี่เขาก็ลงมาพร้อมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4-5 คนที่ท้ายรถฮะเขาก็เลยให้เรามานั่งที่ด้านหน้าแทนซึ่งก็ดีฮะเราเองก็จะได้ไม่เวียนหัวด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางลงมาถึงที่หน้าวัดสวนดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ดื้อก็มาอยู่ที่หน้าวัดสวนดอกนะฮะใกล้ๆกับประตูสวนดอกในเขตของตัวเมืองเชียงใหม่นะก็ตั้งใจที่จะมากราบกู่บรรจุพระอัฐิของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นะฮะนอกจากนี้เนี่ยที่วัดสวนดอกก็ยังเป็นสุสานหลวงด้วยนะก็จะมีกู่บรรจุพระอัฐิของราชวงศ์ล้านนา ในสมัยก่อนเนี่ยอยู่หลายพระองค์เลยก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะฮะสำหรับวัดสวนดอกแห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของสุสานหลวงซึ่งก็จะมีกู่หรือว่าสถูปบรรจุพระอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่ที่นี่แทบทุกพระองค์พอบอกว่าเป็นสุสานหลวงเนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีคำถามขึ้นมาในใจแล้วฮะว่าน่ากลัวไหมเข้าไปได้จริงๆหรอคือเราเองเนี่ยเคยมาที่นี่3ครั้งแล้วฮะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วก็ต้องบอกตามตรงนะว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าน่ากลัวเลยตรงกันข้ามเนี่ยเรารู้สึกว่าที่นี่โรแมนติกมากๆด้วยซ้ำโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกและที่สำคัญเนี่ยเราเองก็อยากจะมาถวายสักการะกู่บรรจุพระบรมอัฐิของเจ้าดารารัศมีพระราชฉายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยนะสำหรับเจ้าดารารัศมีนี้ก็เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทราวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7แห่งราชวงศ์ทิพจักรทรงถวายตัวรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมตำแหน่งพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพ.ศ. 2429และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้นิวัตกลับนครเชียงใหม่เป็นการถาวรและทรงประทับอยู่ที่นี่จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2476นะฮะส่วนกู่องค์ใหญ่ที่อยู่ข้างๆกันนี้ก็จะเป็นกู่บรรจุพระอัฐิของเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายพระองค์ทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของเจ้าดารารัศมีนะฮะทรงครองนครเชียงใหม่ได้ราวๆ29ปีก็ถึงแก่พิลาไลเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2482ก็ถือว่าทรงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอีกท่านหนึ่งของเมืองเชียงใหม่นะแล้วก็ยังทรงเป็นต้นราชตระกูลในเชียงใหม่อีกด้วยจริงๆแล้วที่นี่ก็ยังมีกู่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนืออีกหลายพระองค์ที่มีประวัติที่น่าสนใจฮะซึ่งถ้าจะให้พาไปชมทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็คงจะมืดก่อนแน่ๆแต่ว่าก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งที่เรามักจะเข้าไปกราบท่านทุกครั้งเวลาที่มาที่นี่นั่นก็คือกู่บรรจุพระอัฐิของเจ้าอุตตรการโกศลหรือว่าเจ้าน้อยสุกเกษมนั่นเองเรื่องราวของท่านเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังด้วยนะฮะสำหรับเจ้าอุตตรการโกศลในเชียงใหม่หรือที่รู้จักกันในนามของเจ้าน้อยสุกเกษมเนี่ยท่านก็เป็นโอรสองค์โตของเจ้าแก้วนวรัตน์นะฮะและด้วยความที่ท่านมีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาสง่างามเนี่ยก็ย่อมเป็นที่หมายปองของเจ้าขุนมูลนายข้าราชการใหญ่ที่จะหมายให้ธิดาของตนนั้นได้สมรสกับท่านเป็นธรรมดาแต่เมื่อครั้งที่ท่านไปเรียนต่อที่เมืองมะละแบ่งที่พม่าเนี่ยก็ได้ไปพบรักกับแม่ค้าสาวชาวพม่านามว่ามาเมียด้วยความรักชอบพอเนี่ยก็ไปอยู่เฝ้าทุกวันจนไม่เป็นอันล่ำอันเรียนความซาถึงเชียงใหม่เนี่ยท่านก็เลยถูกเรียกตัวกลับฮะแต่ว่ามาเมียก็ปลอมเป็นชายติดตามกลับมาที่เชียงใหม่ด้วยและทั้งสองก็ใช้ชีวิตอยู่กินกันโดยที่ให้คนสนิทปิดความลับนี้ไว้แต่สุดท้ายเรื่องก็แดงจนได้ฮะด้วยฐานะชนชั้นที่ต่างกันระหว่างเจ้าชายผู้สูงศักดิ์กับหญิงชาวบ้านที่ยากจนสุดท้ายมาเมียก็ถูกบังคับให้แยกทางกับเจ้าน้อยสุกเกษมซึ่งในวันที่ต้องส่งตัวมาเมียกลับเมืองมะละแม่งเนี่ยเจ้าน้อยสุกเกษมก็ได้จัดริ้วขบวนได้อย่างสมเกียรติที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้บอกลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเมียก็ได้ดึงผ้าที่มวยผมของเธอออกแล้วก็ใช้ผมนั้นเช็ดที่บาทของเจ้าน้อยสุกเกษมซึ่งนั่นเป็นการมอบความรักเทิดทูนอย่างที่สุดแก่ผู้เป็นสามีของหญิงชาวมอญและสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องจากลากันไปตลอดกาลเหลือไว้เพียงเรื่องราวของโศกนาฏกรรมความรักอันแสนเศร้าซึ่งต่อมาเจ้าน้อยสุกเกษมก็ได้สมรสกับเจ้าโบชุมณเชียงใหม่ตามที่ครอบครัวต้องการแต่ด้วยความรักแล้วก็คิดถึงมาเมียเนี่ยท่านก็ไม่เป็นอันทำการทำงานเอาแต่ดื่มสุราจนสุดท้ายท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคประสาทพิการเรื้อรังในปีพ.ศ. 2456ด้วยวัยเพียง33ปีเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันนะว่าผู้หญิงที่ชื่อว่ามาเมียเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องเล่าแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือบางองค์เท่านั้นแต่สำหรับเราเนี่ยทุกเรื่องเล่ายังมีมูลแล้วก็มีเหตุมีผลที่ทำให้เล่าสืบต่อกันมานะเพียงแต่ว่าจะถูกเล่าบิดเบือนต่อมากันยังไงเท่านั้นเองและสำหรับเรื่องราวของความรักเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครไม่ว่ามันจะสุขหรือทุกข์แค่ไหนสุดท้ายแล้วความรักเนี่ยมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวกลับเข้าที่พักไปอาบน้ำพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะสำหรับการเดินทางจากวัดสวนดอกกลับไปที่พักเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเรียกรถผ่านแอปของโบลนะฮะเพราะว่าเรียกรถแดงเนี่ยรับรองว่ามีไม่ต่ำกว่า100แน่ๆสำหรับค่าโดยสารเนี่ยถ้าเรียกผ่านโบลก็จะอยู่ที่75บาทนะแต่ถ้าเรียกผ่านแอปของ Grab เนี่ยก็น่าจะพอๆกับรถแดงนั่นแหละด้วยความที่อ้อยอิงอยู่ที่วัดสวนดอกซะนานกว่าจะเรียกรถกว่ารถจะมาสุดท้ายก็ตรงกับช่วงที่โรงเรียนเลิกพอดีรถมันก็เลยติดอย่างที่เห็นนี่แหละฮะบอกเลยนะว่าการจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยก็คือหายนะมากๆ กว่าเราจะเดินทางฝ่าการจราจรที่ติดขัดไปถึงที่โรงแรมได้เนี่ยก็ใช้เวลาตกครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวทันทีที่มาถึงโรงแรมเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะทำก่อนเลยก็คืออาบน้ำฮะตอนนี้เนี่ยเหนียวตัวไปหมดแล้วออกไปเที่ยวมาทั้งวันพอกลับมาได้เห็นห้องพักถูกทำความสะอาดเรียบร้อยดีงามแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็คงจะต้องขอนอนพักเอาแรงสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสัก6 โมงเย็นเนี่ยค่อยลงไปว่ายน้ำอีกทีเนาะปุ๊บปั๊บฉับไวเราก็ตัดมาที่ช่วงเย็นเลยฮะดีนะว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่งั้นก็คงหลับยาวถึงหัวค่ำแน่ๆถึงจะเหนื่อยจะเพลียแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็ไม่พลาดที่จะลงมาใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรมแน่นอนฮะเพราะว่าเตรียมชุดมาแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ลงมานะดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอจัดซะหน่อยนึงแล้วกันเล่นน้ำจนสายแก่ใจแล้วเนี่ยเราก็กลับขึ้นไปที่ห้องไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกรอบเสร็จแล้วก็ออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าอย่างที่บอกไปฮะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้งบค่ารถเกินเข้ามาในค่าอาหารค่อนข้างเยอะเฉพาะค่าเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็ตก700 บาทเลยดังนั้นมื้อเย็นวันนี้เราก็จะหาอะไรกินง่ายๆที่ตลาดเย็นตรงกาดหลวงกันนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็แวะมารอบนึงแล้วฮะแต่ว่าแค่มาซื้อของหวานกินตบท้ายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาอะไรหนักๆกินกันเลยดีกว่าอาหารการกินที่นี่เนี่ยก็เป็นของกินง่ายๆแบบที่ขายตามตลาดนัดตลาดเย็นแบบที่คนไทยเราคุ้นเคยแหละฮะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าบ้านเขาไม่มีเราเองก็ได้ติดมือมา 2-3 อย่างนะฮะแต่ว่าใจก็อยากจะหาร้านที่นั่งกินได้อยู่เหมือนกันสุดท้ายก็มาเจอร้านข้าวปุ้นซึ่งเป็นร้านขนมจีนฮะก็เลยตัดสินใจกินมาร้านนี้เลยนะง่ายดีสำหรับราคาก็แค่ชามละ20 บาทเท่านั้นเราก็เลยสั่งมา2 อย่างฮะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานกับขนมจีนน้ำยาป่ารสชาติก็ถือว่าโอเคเลยส่วนของหวานตบท้ายเนี่ยเราก็จัดเป็นขนมครกฮะราคากล่องละ30 บาทเท่านั้นสุดท้ายนี้เราก็คงต้องขอตัวกลับไปนอนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้ายังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะฮะเช้านี้เนี่ยเราตื่นมาตั้งแต่ตี 4:30เลยฮะเพราะว่าต้องรีบมาอาบน้ำแต่งตัวเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อนั่งรถเร็ว102กลับบ้านตอน 18:30 ฮะจากที่โรงแรมไปที่สถานีรถไฟเนี่ยเราก็ยังคงใช้วิธีการเรียกรถผ่านแอปของโบลนะโดยเสียค่าโดยสารอยู่ที่61 บาทแต่ถ้าเรียกผ่านแอปของ Grab เนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า100แน่ๆใช้เวลาโดยประมาณ10 นาทีเราก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางในชั่วโมงที่เรามีความเร่งรีบจริงๆแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการรอรถมารับด้วยนะฮะไม่งั้นตกรถตกเครื่องไม่รู้ด้วยส่วนเราเนี่ยยังพอมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ25 นาทีก่อนที่รถจะออกใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเปิดกันตั้งแต่ตี 5เลยนะฮะแล้วถ้าใครหิวอยากจะกินข้าวหรือว่าอยากจะซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มไปกินบนรถเนี่ยที่สถานีเชียงใหม่นี้ก็จะมีศูนย์อาหารด้วยส่วนขบวนรถที่เราจะโดยสารกลับในวันนี้ก็คือขบวนรถเร็ว102ก็มาจอดเทียบชานชลาอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือขบวนรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่ที่เราโดยสารตอนขามานั่นแหละพอมาถึงที่นี่เขาก็จะทำการเปลี่ยนเป็นขบวนรถเที่ยวล่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเช้าทันทีซึ่งเราก็ใช้บริการขบวนนี้เป็นประจำนะเพราะว่าเป็นรถที่วิ่งในช่วงกลางวันก็จะทำให้เราสามารถนั่งชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อนั่นเองฮะตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วรถไฟที่เราจะโดยสารกลับในวันนี้ก็คือขบวนรถเร็วเที่ยว102ที่อยู่ด้านหลังนะฮะก็จะไปลงที่บ้านตาครีเหมือนเดิมเลยนะสำหรับทริปการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทริปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่นะแล้วก็อยากจะลองนั่งรถไฟมาเที่ยวดูสักครั้งก็จะได้เห็นการเดินทางที่มีความคลาสสิกนะแล้วก็รูปแบบการเดินทางที่ง่ายๆนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถเดินทางตามกันได้ส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วในทริปตัดไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะส่วนวันนี้ก็สวัสดีนะฮะในทุกๆการเดินทางย่อมมีจุดหมายปลายทางและจุดหมายปลายทางของทุกๆการเดินทางก็คือบ้านฮะอยู่เที่ยวเชียงใหม่มา2 วันเต็มๆแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะแต่เดี๋ยวเราก็กลับมาใหม่อีกแน่นอนฮะซึ่งก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับมาในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปดูดอกนางพญาเสือโคร่งบนดอยอินทนนท์นั่นแหละฮะหลังจากที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เนี่ยพลาดไปเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คราวนี้เนี่ยก็คิดว่าจะต้องขึ้นไปให้จงได้นะเพราะว่ามันคาใจมาหลายปีแล้วส่วนจะไปที่ไหนยังไงต่อหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะ หลังจากที่ขบวนรถเร็ว102ออกเดินทางจากสถานีเชียงใหม่ตอน 6 โมงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะจอดรับผู้โดยสารที่สถานีลำพูนเป็นสถานีต่อไปซึ่งเราก็จะได้เห็นรถด่วนพิเศษขบวนที่9อุตราวิถีมาจอดรอหลีกที่สถานีนี้ด้วยก็เป็นอะไรที่ไม่บ่อยนักนะที่ขบวนรถด่วนพิเศษจะต้องมาเป็นฝ่ายรอรถเร็วปกติแล้วก็จะเป็นรถเร็วนี่แหละฮะที่จะต้องมาเป็นฝ่ายรอและตามตารางการเดินรถเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันแหละฮะซึ่งนี่ก็เป็นความพิเศษของรถเร็วขบวนนี้ด้วยและถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็จะมีรถด่วนพิเศษขบวนที่13อีก1ขบวนที่จะต้องจอดรอรถเร็วขบวนนี้แถวสถานีขุนตาลดังนั้นถ้าใครอยากจะเห็นภาพพิเศษแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้นั่งรถไฟขบวนนี้กลับได้เลยนะซึ่งตามกำหนดการเนี่ยก็จะเดินทางถึงที่กรุงเทพตอนประมาณ 3 ทุ่มส่วนเราเนี่ยก็จะลงแค่สถานีบ้านตาคลีเท่านั้นเองฮะก็น่าจะไปถึงที่นั่นตอนประมาณ 5 โมงเย็นซึ่งเราก็นัดคุณพ่อให้มารอรับกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะสุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะอย่าลืมกด Subscribe ไปติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยและยังไงเนี่ยเราขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังประสบอุทกภัยทุกๆท่านด้วยนะฮะซึ่งเราก็มั่นใจนะว่าพวกเราคนไทยทุกๆคนเนี่ยจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ